ัวต่อไปการโฆษณาการโฆษณามีผลต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยก็คือประสงค์ของผู้บริโภคด้วยอย่างที่ผมบอกไปแอปโฆษณาครับผมอยากใช้แอปมากใช่ป่ะหรือว่าแบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ซุปไก่สกัดนี่แหละตัวอย่างมีแบรนด์ตัวอย่างสินค้านะครับกินทุกเช้าก่อนสอนก่อนสอนแล้วก่อนอัดวิดีโอนะครับแบรนด์ซุปไก่นะครับมาจากไก่ดำผมไม่ค่อยชอบกินหรอกเพราะว่ากินแล้วมันขาวอ่ะแปลว่ามันขาวตอนเด็กผมเคยกินครั้งนึงแล้วผมยุติการกินไปประมาณ20ปีอ่ะผมไม่กินเลยเพราะว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงมีคนนั้นกินผมกินครั้งนึงแล้วผมก็อ้วกมากินไม่1ขวดด้วยนะอ้วกมาเลยแล้วผมก็เลิกกินมาเลย20ปีผ่านมาจนผมอายุประมาณ30เสร็จๆผมทํางานหนักมากแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเองเพียต้องการอะไรมากระตุ้นให้ผมทํางานได้ต่อเพราะงานต้องเดินต่อมีคนแนะนำบอกว่ากินแบรนด์ดิเพราะแบรนด์โฆษณามาตลอดชีวิตผมเลยว่ามันกินแล้วบำรุงร่างกายใช่ไหมบำรุงร่างกายช่วงหลังๆเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นว่าทำให้สมาธินิ่งอ่านแบรนด์แล้วให้สมองดีใช่ป่ะเริ่มมีตัวนี้สมองดีพอมันมีไอ้คำว่าสมองดีคิดดีอะไรเงี้ยนะผมก็เลยอยากจะลองกินดูแต่ว่าผมไม่ได้คิดถึงภาพลักษณ์ตอนสมัยเด็กว่าเคยกินแล้วอ้วกมาไม่อยากกินเลยแต่ไอ้ตัวนี้เป็นทางออกทางเดียวที่มันโฆษณาใส่ตาผมอยู่ทุกวันเวลาผมดูหนังอ่ะผมก็เลยนึกถึงมันขึ้นมาทันทีแล้วผมก็เลยคิดว่าจะเชื่อได้หรือว่าแบรนด์มันช่วยได้จริงเพราะแบรนด์ก็คือไก่ถ้าผมกินไก่ดำดีกว่ามั้ยถ้าเกิดผมต้องการกินโปรตีนผมกินไข่กินนมดีกว่ามั้ยราคาถูกกว่าผมคิดอย่างนั้นใช่ป่ะผมก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันมีใครพูดถึงแบรนด์บ้างมันก็มีออกแบบเอา2ขั้วขั้วที่1แบรนด์แม่ก็เหมือนกินไข่กินนมแหละคือไข่กินนมถูกกว่าไอ้นี่คิดเหมือนผมแต่ผมก็ต้องการดูว่าแล้วคนที่กินไก่ผมมันคิดยังไงมันก็มีกลุ่มนึงบอกฉันไม่รู้หรอกว่ามันกินแล้วเป็นยังไงแต่ฉันกินแล้วมันดีคนอื่นว่ายังไงฉันไม่สนใจฉันกินแล้วมันดีฉันก็จะกินมีคนนึงโพสต์ขึ้นมาใน Google เขาบอกว่าเราจะไปบอกว่าแบรนด์เนี่ยมันมีโปรตีนต่ำกว่าไข่กว่านมถูกต้องแบรนด์มีโปรตีนต่ำกว่าไข่กว่านมแต่เจ้าของแบรนด์ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเขาจะเอาโปรตีนของแบรนด์ไปแข่งกับไข่กับนมที่ราคาถูกกว่าใช่ไหมเขาพูดถึงน้ำซุปไก่สกัดดังนั้นในทุกไก่สกัดเนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันนอกเหนือมากกว่าโปรตีนซึ่งไข่และนมไม่มีไอ้คนนี้ก็บอกนะเขาบอกว่าไม่เชื่อลองคิดดูดิสมัยก่อนเราบอกว่าสารอาหารก็มีแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามิน A B C D E อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่สมัยตอนที่เราเรียนกันเรายังไม่รู้จักกลูตาไทโอนเรายังไม่รู้จักอะมิโนเรายังไม่รู้จักอะไรเลยที่ทำให้ผิวพรรณเราสวยถูกป่ะพอวิวัฒนาการผ่านไปเรามารู้จักมันแล้วเราก็รู้ว่ามันดีต่อผิวพรรณดีต่อหน้าตาตอนนี้ยาบำรุงหน้าตาผิวพรรณมีเยอะมากมายแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ตอนนี้มีสารอาหารเยอะมากคนนี้บอกว่านี่นะตอนนี้เรายังไม่มีเทคโนโลยีตรวจสอบผักได้แต่มันต้องมีอะไรแน่ที่เป็นตัวช่วยไอ้นี่เขียนแล้วน่าสนใจมันต้องมีนะเราไม่ได้หวังโปรตีนมาเราหวังอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสามารถช่วยเราได้ผมก็เลยไปกินครั้งแรกก็จะอ้วกแล้วแต่คิดว่าเอาให้อยู่ตอนแรกก็กินเข้าไปแล้วก็ตกด้วยนมก็ไม่เป็นไรพอกินเสร็จมา20นาทีกระปี้กระเป๋าทำงานได้อีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วสมาธินิ่งใช้ได้ไม่ได้คิดเองนะเพราะเมื่อกี้เราเขียนมากหลังจากนั้นผมกินมันบ่อยมากอาจจะบอกว่าเกือบทุกวันที่ทำงานหนักเลยตอนหลังมารู้เทคนิคแช่ให้มันกินมากๆแล้วกินแล้วมันจะไม่ขาดสรุปแล้วดีสมาธินิ่งจริงๆนี่ก่อนผมตอบผมก็ต้องกินแต่ราคาแพงมัน 3-7 บาทคุ้มผมก็ไม่รู้มันมีสารอาหารอะไรเอาสรุปก็คือว่าไอ้ยี่ห้อแบรนด์มันก็โฆษณายังไงก็โฆษณาไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้ผมประสบการณ์ด้วยตัวเองโอเคใช้ได้นะสรุปแล้วแบรนด์มันไอ้การโฆษณาแบรนด์มันก็ทำให้คนวันหนึ่งที่มันไม่เคยคิดจะกินเนี่ยถ้าเกิดมันคิดถึงขึ้นมาว่าต้องการสิ่งนี้ก็คิดขึ้นมาได้แล้วเหมือนที่ผมเนี่ย
กินแบนอ่ะโฆษณามา20ปีผมยังไม่สนใจมันเลยเพราะว่าผมกินแล้วผมรู้สึกมันคาว